นี้การซื้อติดพร้อมแล้วนะครับแก้วทึบมีบริการแล้วนะครับท่านใดต้องการแก้วทึบนะครับเรามีบริการนะครับอย่าลืมว่าที่นี่ไม่ใช่สถานประกอบการนะครับเป็นสถานที่ราชการนะครับเลยครับใช้สองป้ายครับป้ายพันครับพี่ว่านักเรียนเลิกหรือยังนะครับถ้านักเรียนเลิกแล้วฝ่ายเสียงเราจะได้ดังขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มวอลลุ่มนะฮะน้องๆห่วงน้องๆทางฝั่งนู้นนะครับนอกจากพี่จะห่วงร้อนแล้วนะฮะกลัวร้อนแล้วนะครับอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งเอาไว้ที่เฉพาะลานอโศกนะครับย้ายมาทางฝั่งนี้ได้นะครับมีทั้งโต๊ะจีนนะครับมีเก้าอี้มีเต็นท์ให้พร้อมแล้วนะครับทางฝั่งนู้นนะครับประชาสัมพันธ์อีกสักรอบนึงครับเนื่องจากย้ายมาเกือบหมดแล้วครับน้องๆที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเรามีครับทางโรงเรียนแจ้งมายังสอบไม่เสร็จยังสอบไม่เสร็จยังสอบไม่เสร็จเพราะฉะนั้นไม่เสร็จพร้อมกันที่เต็นท์อำนวยการครับไม่ได้ครับไอ้กีฬาเยาวชนไหนพูดเลยของโรงเรียนพี่ของโรงเรียนนะครับพี่หน่อยครับฝากเป็นอะไรพาพวกเราครับโรงเรียนของเราให้น่าอยู่สุขสันต์ใจดีทุกคนนะครับถุงขยะสีดำนะครับเราเห็นขยะที่ไหนเราคนเราถังขยะให้นะครับรอบบริเวณงานเลยนะครับต้องลงทุนทุกท่านนะครับช่วยรักษาความสะอาดด้วยนะครับโดยเฉพาะอะไรต้นโขงที่เราทำใหม่ๆเลยนะครับลงทะเบียนก่อนครับพี่20ลงทะเบียนครับเสร็จแล้วลงสนามได้เลยเดี๋ยวมีกำหนดการให้ครับพี่สนาม1นะครับทีมต่อไป20-21เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะครับ3-1-3-2กอดกันพี่หนูครับพี่หนูครับสำหรับคู่นี้นะครับใครชนะนะครับเรามีของรางวัลแจกให้ผู้ชนะด้วยครับว้าวพี่หนูครับเป็นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแก้วชุดนี้สำคัญมากเลยครับสำหรับวันนี้ครับชนะก็ลงสนามนะครับบ้านแก้วเย็นดีเป็นช่วงโบนัสการแข่งขัน4โมงเย็นนะครับทีมที่ชนะนะครับจะได้รับแก้วเยตินะครับ3ใบนะครับทีมละ3ใบนะครับเป็นโบนัสนะครับพี่ไม้บอกเสร็จโอ้21ก็เงินก้อนนี้แหละครับที่เราไปเสียในบูธพี่ตัวเนี่ยเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ตัวทำกิจกรรมทุกครั้งเนี่ยขอให้เข้าใจว่าพี่ตัวไม่ได้เอาเงินไปไหนเลยนะครับเงินนี่จะกลับมาในครับพี่เหมาอยู่นะตำนานสุขุมวิทซอย1นะมีคนเห็นวังเงาแว๊บๆของพี่เหมานะเป็นภาพที่น่ารักมากๆครับคุณครูและผู้ปกครองถ่ายรูปร่วมกันครับเป็นทีมแรกเลยครับผมว่าน่าจะถ่ายตั้งแต่คู่แรกๆแล้วนะเพราะท่านหลายคนจอดดาวแบบนี้เป็นพอรักไม่เล่นแล้วนะครับสวยงามนะครับแดดลงสวยงามฐานการที่ถูกต้องนะครับครับก็พยายามท่านไปยังนี่นะครับเต็มไว้พร้อมแล้วนะครับทางฝั่งนู้นเนี่ยจะร้อนนะครับตอนนี้เรานั่งชั่วคราวไปหน่อยครับพี่ใหญ่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราตั้งพื้น
ไปเนี่ยเนื่องจากมีขยะแล้วทำให้ต้นไม้ตายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ทิ้งขยะได้ไม่ได้ครับไม่ควรนะครับไม่ควรครับไม่ควรตอนนี้นะครับทีมผู้ปกครองนะครับเตะกับคุณครูเริ่มสนามเริ่มเปิดแล้วนะครับมีการเตะเปิดเรียบร้อยแล้วทีมของคุณครูนะครับใส่เสื้อสีเหลืองมีหมายเลขชัดเจนส่วนทีมของผู้ปกครองใส่เสื้อสีน้ำเงินเหลืองครับส่งให้ทีมของผู้เต็งนี่ทีมของคุณเอาละครับตอนนี้ทีมผู้ปกครองทียกครับทียกโอ้โหทีโอ้โหเอาละครับทางฝั่งสนาม2นะครับก็จะเป็นทีมคุณครูนะครับซึ่งผสมไม่เราไม่มีครับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับไม่มีครับเพราะเดี๋ยวพี่วันตัดเข้ากลางตัดตรงกลางใช้กรรไกรไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหใช้ตัววางตัวยังกำแพงนะครับโอ้โหสวัสดีที่พี่รุ่น18นะครับโอ้โหนี่เรื่องจากทำร้านเดียวกันแน่นอนสีเสื้อเหมือนกันเลยรุ่น18รุ่น20แล้วโอเคนะเสื้ออันนี้พี่รุ่น18รุ่น20เสื้อเหมือนกันเลยนะแสดงว่าหมอผีไม่ได้แจ้งว่าพี่เขาใส่รุ่นไงหมอผีบอกเอาไว้ก่อนหมอผีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเปลี่ยนรุ่นเรามีรุ่น35นะครับทำเสื้อสกรีนเร็วนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีเดี๋ยวถ้าเกิดลงแข่งเจอกันเนี่ยเรามีเอียงให้ใส่ครับพี่หนูโอเคครับสนุนครับได้รับการสนับสนุนจากเชฟโรเล็ตเชฟโรเล็ตลพบุรีนะครับกิตติรัตน์ถิ่นจันทร์นะครับนักเรียนเก่ารุ่น24นะครับใครต้องการรถเชฟโรเล็ตแพงๆนะครับก็ไปซื้อได้และเมื่อเสื้อเอียงใส่เสร็จแล้วครับพี่ดอยครับครับเราจะส่งมอบเสื้อเอียงทั้งหมดทั้งหมดเลยครับให้น้องๆได้เราได้ใส่กินเนื้อของครูอะไรยิงครับครูไว้ครับที่เรานะครับภาชนะทึบแสงเย็นเจี๊ยบขวานะครับเป็นคำสั่งแต่งตั้งตำรวจที่ผ่านมานะครับก็พี่น้องได้รับตำแหน่งกันหลายคนเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับพี่หนูครับตัวนักทำของเราจะมาเรื่อยๆครับอยู่ที่ว่าจะแจกอะไรเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้ทีมงานเราได้เตรียมไว้เยอะมากครับและกรอบที่เราทำไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องเรานะได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกโอ้สุดยอดพี่รุ่นที่9เชิญลงสนามได้ครับ7คนนะครับเขาแข่งครับคุณแม่เขาอยู่ตรงไหนเขาบอกย้อนมาทักกันนึกว่าจะกลับแล้วพี่น้องๆฝากทิ้งเยอะๆดิฝากเก็บทิ้งดิลุ้นยิ่งครับอยู่ไปอาหารและเครื่องดื่มมากเลยครับฝั่งนู้นนะครับรุ่นที่พี่รุ่น19ผมไม่ห่วงนะเพราะว่าเขามีเสบียงมาพร้อมเลยนะท่านน้องฝั่งนู้นนะครับที่โอ้โหอาหารเรามีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมีลูกชิ้นทอดและตอนนี้หมดไปแล้วอันนี้ยังอยู่ครบครับยังมีอยู่ครับเด็กๆลูกๆนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นมีกิจกรรมแจกของให้น้องๆเด็กเล่นพัดลมอยู่นี่รับริการนะครับรอผู้การรอผมนะครับไปครับรุ่น24นะครับให้มาเรียงตัวให้เห็นด้วยนะใช่ครับรุ่นไหนที่มั่นใจว่ามาเยอะสุดครับเดี๋ยวเรามีของรางวัลให้ครับคุณต้องบอกของรางวัลก่อน
มันคืออะไรครับคุณหน่อยของรางวัลเรายังไม่บอกครับให้บอกจำนวนก่อนครับเข้าอีกแล้วนะครับเป็นการกลับยิงนะครับของรุ่นสิพี่บุ้ยครับของรางวัลมาแล้วครับของรางวัลก็คือนักกีฬาที่บาดเจ็บเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้รถพยาบาลมาแล้วนะครับนี่คือประตูน้ำนั่นเองขอภาพช้าหน่อยชุดดำน้ำเจ็บเลยครับเลยตั้ง15ในโมเตะใครดีเตะใครดีครับเปิดครับโอ้ยเอาไปปลูกอ่ะเข้าหมู่บ้านของลายหรือว่าลายวิลเลจนั่นเองฟรีพี่ดอยมารับได้เลยจากน้องอาร์มรุ่น28นะครับสนับสนุนมานะครับให้2ใบนะครับจุกมือบุตรหลานของท่านมานะครับ2ใบครับตอนนี้ประพันธ์ธีรันอ่อนนะครับพันตำรวจโทรประพันธ์ธีรันอ่อนนะครับวันนี้มาถึงแล้วนั่งรถเข็นมาเรียบร้อยนะครับมาจากเนอร์เซอรี่นะครับที่รับดูแลพันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีเพื่อนไปรับมาเป็นนักเรียนเก่ารุ่น24คนนึงครับถ้าประพันธ์ไม่เจ็บป่วยนะครับก็จะเป็นกำลังสำคัญในวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกท่านนึงที่มาไม่ได้พี่ดอยที่นอนอยู่บนรถเข็นเหมือนกันก็คือพี่เอ็มสิทธิ์ตำรวจโทสุภรัตน์ชูศรีนะครับก็วันนี้มีแผลกดทับนะครับนั่งมาไม่ได้ก็หลายท่านที่เคยไปเที่ยวนะลูกยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ครับจุ้งมือบุตรหลานของท่านมาเลยครับง่ายๆมาถึงปุ๊บให้เลยให้เลย2ใบครับโอ้ยเฮียสุดยอดแล้วเฮียนี่นะครับมีเสื้อมาจำหน่ายนะครับเป็นเสื้อยืด
Born to Play รายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้าชมรมรักบี้โรงเรียนนะครับครับผมนะยังมีอีกหลายบูธนะครับฝากยังมีอีกหลายบูธนะครับต้องฝากไว้ด้วยครับใช่ครับเป็นเสื้อรักบี้แต่ว่าเป็นลายอเมริกันฟุตบอลครับครับซึ่งสำหรับน้องๆที่ชอบอยากฟังเพลงแนวตื้นๆก็รอ1 2แทรกเลยฮะมีช่วงแทรกสำหรับกิจการราชวินนะครับใครที่ต้องการนักภาคเสียงดีทีมดีนึกถึงเดี๋ยวโดนขังโดนขังเดี๋ยวชอนชัยครับไม่อยู่ในเจ้าตำแหน่งเดี๋ยวพวกแต่สามารถสั่งได้ว่าเบาหวานน้อยได้ครับสนับสนุนโดยพันตำรวจโทนิคมใจเจริญเฮ้ยขอโทษยินดียศเก่าคำสั่งออกแล้วครับคำสั่งออกแล้วครับตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่พันตำรวจเอกนะครับว่าที่พันตำรวจเอกนะครับนิคมชัยเจริญนิคมชัยเจริญผู้กับผู้กับสภ.อะไรสักอย่างจับทรงแต่ผัดไทยมาแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อโอเคฟ้าแต่เปิดงานขอบคุณมากครับถัดไปครับส่งผัดไทยมาเมื่อกี้แล้วผัดไทยพี่โชติบอกว่าเอ้ยผัดไทยคนแรกนะครับเก็บตังค์ที่ใครอ้าวส่งแต่ผัดไทยมาไม่จ่ายตังค์ไอ้โชติไอ้โชติอะไรของมึงวะเนี่ยชื่อขึ้นบ่อยไปแล้วนะนี่เป็นยาระบายกินมากๆเป็นยาถ่ายไม่ใช่ไอ้พี่โป้งรุ่น24ครับรุ่น24ต่อไปน้ำดื่มตราสิงนะครับซึ่งเป็นของจังหวัดสิงห์บุรีไม่ใช่ไม่ใช่ครับเซฟด้วยคุณนัทวัฒน์สิริวัฒนชัยรุ่น24นะครับก็คือพี่เบาครับพี่เบาส่งมาแต่น้ำครับปกติแล้วตอนนี้ตัวอยู่รัสเซียฮะตัวอยู่รัสเซียนะครับไปตีหม้ออยู่ที่รัสเซียนานาไปเที่ยวอยู่เมืองน้ำแข็งครับไปครับเดี๋ยวนัดสินจันจากราชวิทย์24ค่าเอียมเสื้อแข่งขันโอ้โหเดี๋ยวนักเรียนร้องรอบเลยโอ้โหนี่บรรยากาศสนุกสนานได้สิงห์สิงห์ร้องให้คนตอนนี้เองคนที่ร้องโมไม่มีใครเจอสักคนสามกอพหกหกหกศูนย์หมาพี่อาศีก็อยู่นะครับหมาตัวนี้ครับพี่ปี๊ดก็มีสนับสนุนตีเอาน้ำมันใช้แล้วใช้อีกนะครับเที่ยวปีสิงห์จันทร์ปีตามเพื่อนร้องสิงห์จันทร์ปีพุ่งไปสวนกันด้านจมูกผมไปโดนหน้าผากพี่ผมก็เลยบอกกลับมาที่สนับสนุนลูกชิ้นต่อไปซูมถัดไปครับโมยุ้ยตอนนี้นะครับไม่สองไม่สอนแล้วนะครับตอนนี้มาทอดหมูอย่างเดียวติดต่อคุณลิมานะครับมาทอดหมูให้เราสนับสนุนโดยท่านโตโต้แน่สีสติ๊กนะของเรานะครับมีแต่ชื่อพี่จิ๋นอย่างนี้พี่ฟิตอย่างนี้ถัดไปครับนะอารมณ์โดยซุ้มครูจิ๋นนักเรียนใหม่นะครับหลายคนเนี่ยเคยจำตำนานพี่รังสีเดินเพ่นพ่านกันทั่วโรงเรียนนะและมีกฎหมายคุ้มครองพวกเขาเราทำอะไรไม่ได้นะครับก็คือแมวนั่นเองทุกอย่างเพียบเลยฮะนะวันนั้นวันนี้เราต้องนึกถึงพี่รังสีกันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้นะครับใครว่างๆก็มาแลกไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาลของเราก่อนนะครับวันนี้เหงามากเจ้าหน้าที่พยาบาลของเราเหงามากอย่าด็อกเสียแล้วทุกคนเสื้อขาวนี่โอ้โหสุดยอดมองไม่เห็นฟุตบอลเลยครับว่าแข่งขันอะไรกันบ้างมีเตียงอยู่นะครับเหลือคุณอะไรครับภาชนะทึบแสงเตรียมออกรางวัลครั้งถัดไปครับภาชนะทึบแสงเตรียมให้พวกเราเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะครับประชาภาพอย่างนี้นะครับตอนนี้รุ่นที่มีจำนวนเยอะที่สุดนะครับเป็นรุ่น19นะครับ34คนนะครับรุ่นไหนที่มั่นใจว่ามาเยอะกว่า34คนนะครับให้มาแจ้งนะครับเดี๋ยวเรามีของที่เราเลือกแจกให้นะครับในเวลาแต่ชดก่อนสนองมหาราชนการวิ่งรอบสำนักงานชิงเงินรางวัล 1,000 บาทถ้าใครพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดการแข่งขันวิ่งรอบภูมิใจนี่คือธุรกิจราชวิทย์ธุรกิจนักเรียนเก่ารุ่น24ครับใช่ครับผมคิดถึงสนับสนุนเป็นก๋วยเตี๋ยววัดไร่ขิงพัทยานะครับคุณผู้กลับแล้วคุณผู้กลับแล้วโอ้สุดยอดครับสั่งแล้วคุณผู้กลับแล้วรู้สึกว่าจะไปตราดนะสักแก้วครับสักแก้วสักแก้วครับสักแก้วแต่ผมจำไม่ได้สพอะไรนะครับแต่ว่ารู้สักแก้วโอ้ที่หนักเนี่ยจวบพอสีนะผมจำได้หอนอนให้สะอาดผมบอกว่าเด็กพวกนี้เลยไม่รู้จักคำว่าหอไม่สะอาดเด็กป.สี่เราเห็นหัวหน้าตอนเนี่ยที่หนักเอามาสวัสดีพี่เมธานะครับพี่
เมตรหรือว่าเราเป็นหลอดเปิดแล้วเปิดแล้วเลยเปิดที่เลยสวยงามมากเดี๋ยวลงนี่นะโดนค่าไฟเยอะฮะค่าไฟเยอะฮะตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดแต่ที่ลองไปเฉยครับลองไปเฉยโอเคลองเฉยบรรยากาศดีสวยงามมากทุกซุ้มนะครับอาหารและเครื่องดื่มเราฟรีทุกซุ้มครับขอบคุณท่านผู้บริการนะครับที่ดูแลพวกเรานักเรียนเก่าขออนุญาตให้จัดงานของพวกเราอบอุ่นมากตอนนี้ขอบพระคุณจริงๆครับให้ความอนุเคราะห์นะครับให้ต่ออะไรเงี้ยนะก็คือเช็คอินปุ๊บแล้วก็บอกเบียร์มาว่ามางานแล้วนี่ผมขอให้ข้ามไปฮะข้ามไปเยอะครับเยอะหลายคนเยอะครับโดนเยอะเลยฮะกำลังจะโพสเลยฮะจุดประสงค์ของเราในวันนี้ครับเราจัดกิจกรรมพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลครับเพื่อต้องการให้พี่น้องทุกคนนะครับอยู่ร่วมงานกิจกรรมกันไปจนตลอดงานนะจนจบงานเลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้สามารถไปลงได้ยอดไอ้เหี้ยยิงเหี้ยเลยแต่ตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่ไอ้เหี้ยยิงเหี้ยใส่นะครับยี่ห้อแล้วก็ของกูนะครับพี่เต๋าเราเช็คโรงเรียนนะผมว่าร้อยแล้วนะครับสำหรับชาวราชวิทย์นะครับเรามีหลายกลุ่มหลายกวนมากมีตอนเย็นนะครับเรามีโต๊ะดูดวงนะครับจากแม่แท่งนะครับตรวจดวงชะตาราศีและช่วงหัวค่ำนะครับเรามีกัญชาถูกกฎหมายนะครับ1 2 3 4 4แถวครับกัญชามีจำหน่ายแจกครับ4เพื่อนครับ4แถวครับมันก็ยิน4ครับ4แถวแล้วก็มีแถวนี้4แถวแถวละ9 4แถว4ขอตัวอย่างมาได้ภาพกัญชาด้วยว่า2 3 4 13ขอตัวอย่างก่อนนะฮะ2แถวแรก9ครับ2แถวสุดท้าย10ครับ1 2 3 4ทางนี้เลยเฮ้ยรวมตัวนี้รุ่นพี่รุ่น20มาเยอะเชิญครับ2โต๊ะพี่2โต๊ะเชิญครับพี่เชิญครับเฮ้ยมองเยอะมาทีมงานโต๊ะจีนนะครับขอย้ายโต๊ะให้รุ่นพี่ด้วยนะครับเชิญครับพี่ครับ
างการอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รอสักครู่นะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนะครับพี่ๆทุกคนนะครับอาหารเราเนี่ยเรามีตลอดเลี้ยงตลอดเลยนะครับข้อ1เพื่อให้นักเรียนเก่าได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนเก่าศิษย์เก่าข้อ2เพื่อให้เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองข้อ3เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะข้อ4เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนมีความรักสามัคคีกันสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีในครั้งนี้ประกอบด้วยสมาชิกชมรมครูอาวุโสคณะครูปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองและนักเรียนเก่าจำนวน49รุ่นบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเรียนเชิญท่านได้ให้โอวาทและเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่12เพื่อเป็นสิริมงคลและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปของการเรียนเชิญครับครับเรียนท่านอดีตผู้บริหารโรงเรียนอมรอด้านในพระบรมราชวังท่านข้าราชการครูท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าผมรอรับใจในพระบรมราชวังอายุความผู้ปกครองแล้วก็เยอะแยะเลยบอกครับวันนี้รู้สึกเต้นมากเลยที่มาอยู่ในบรรยากาศของพี่น้องนะครับเห็นความรักความผูกพันเห็นความสุขที่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะเป็นความภูมิใจแล้วก็จะขอบคุณทางคณะจัดการที่เชิญผมมาไปประธานนะครับเป็นบรรยากาศที่มีความอบอุ่นในฐานะที่เป็นพ่อจริงๆแล้วต้องการจะให้โรงเรียนก็คือบุคลากรปัจจุบันเข้ามามีส่วนที่จะดูแลทางนักเรียนเก่าเพราะว่าในฐานะที่พออายุเยอะขึ้นนะเป็นความที่คิดถึงความหลังเก่านะครับอดีตเก่ามันก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่พวกนักเรียนเก่าจะรู้สึกแต่ว่าเขาบอกทีมงานที่เป็นบุคลากรว่าทางคณะผู้จัดการเนี่ยนักเรียนเก่าที่ยินดีต้องการอะไรสิ่งใดที่ต้องการสิ่งใดที่โรงเรียนสามารถเลยความเป็นได้ทุกอย่างโรงเรียนพร้อมก็จะยินดีที่จะให้เป็นบรรยากาศที่ตื่นตันใจนะในระดับเป็นพอนะเห็นท่านเจ้ามาทำกิจกรรมแล้วก็หลายส่วนที่มาคืนกำไรให้กับทางโรงเรียนจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาหลายๆวันเนี่ยโรงเรียนบุคลากรเรียนมีกิจกรรมเยอะนะครับจนวันนี้ก็ตอบที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมเยอะก็เลยทำให้บุคลากรของผมหลายๆส่วนนะไม่ได้ลงมาสัมผัสการดูแลเต็มที่ตรงนี้ผมต้องกราบขออภัยทางคณะผู้จัดการว่าจริงๆตั้งใจว่าจะดูแลแล้วก็ทำโดยความตัวเต็มที่นะครับแต่ในดูภาพรวมแล้วที่คณะจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าการสุดยอดนะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะทั้งครอบครัวที่มาร่วมงานก็มีการดูแลมีการคิดตลอดทุกคนคิดดูแลทุกคนเรียกว่า 100% ตรงนี้นะก็ในนามโรงเรียนก็ขอบคุณนะคณะผู้จัดงานตรงนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะโรงเรียนเรารอรับใจในพระบรมราชูปถัมภ์ของเรานั้นมาถึงนับวันนี้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็มีความหนักใจนะป.5ผมรับ144คนเนี่ยวันที่มาสอบ140คนครับแล้วก็เดี๋ยววันประกาศผลวันรายงานตัวนี้จะเหลือที่คนจะไปดูเลยนะครับอันนี้ป.5ส่วนม.1นั้นกำลังลุ้นอยู่ว่าเด็กเก่าจะไปกี่คนเพราะวันที่สำรวจ
ที่สอบถามที่คุยกันคนนั้นก็ไม่อยู่คนนี้ก็ไม่อยู่นะนักเรียนเก่านักเรียนที่ดีเป็นนักเรียนเก่าป .5 ที่ต่อป .6 ที่ขึ้นป .1 บอกไม่อยู่ไม่อยู่ก็ดีใจนะเพราะผมได้มีโอกาสดูแลคนรุ่นคนใหม่ๆเข้ามาใครใจไม่ถึงจะไปก็ไปไม่ว่ากันนะครับในตัวดูผมนะเพราะว่าก็ไปช่วงป .6 แบบผมไม่เสียหายนะครับผมสามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าไปขึ้นป .1 แล้วไปเนี่ยตำแหน่งก็จะโผล่ไปตลอดเลยแต่ถึงม.4 ม.5 เรื่อยไปผมไม่มีโอกาสที่รับมาได้วันนี้พอถามตัวได้จริงแล้วเนี่ยสมมุติก็บอกว่าโอ้ผมที่จะขึ้นม.1ทำท่าไปน้อยที่สุดนะผมก็เลยหนักใจว่าคนที่มาสมัครตอนนี้มีม.4 บางคนเนี่ยไม่รู้จะดูแลได้ใครหมดนะส่วนม.4 นั้นเรารับคนตามมติคณะตีนะครับก็คงจะรับได้ประมาณสักน่าจะ8-90คนตามจำนวนที่มีอยู่นะครับแต่จะอยู่จริงกี่คนก็ไม่ทราบแต่เพราะว่าระดับชั้นเนี่ยรับ144คนแต่วันนี้สภาพการจัดการสาวเปลี่ยนไปเยอะนะครับและมุมมองในการทำงานเนี่ยต้องปรับกันผมมาอยู่วันนี้ได้สมาคมนักเรียนเก่านะสมาคมผู้ปกครองซึ่งก็เป็นนักเรียนเก่ามาดูแลอยู่นะมาช่วยเหลือมาดูแลหลายๆเรื่องนะครับทำให้ผมสามารถที่จะก้าวผ่านวิกฤตหลายอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ฟังว่าผมมีความปิติซึ่งเป็นตันใจอย่างมากเลยได้รับตัวสอบจากท่านรองราชเลขาธิการโทรมาผมเลยไปโอ้โหเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่รู้ใจเต้นๆทำไมโทรมาผมก็โทรว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งจากประธานอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนพมร้อนตำแหน่งเป็นประจำทุกเดือนผมพูดติดอ่างเลยบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่สุดของที่สุดที่โอกาสในชีวิตผมนะและก็ชีวิตบุคลากรข้างหลังผมอะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเป็นนักเรียนจะได้มีโอกาสเหมือนกับโรงเรียนอีก2โรงเรียนขององค์ท่านคือจินดากับวชิราวุฒิแสดงว่าสิ่งที่เราทำไปนักเรียนมาทำไปที่ผมมาได้รับการดูแลจากสมาคมเนี่ยว่าก็ต้องทำนะต้องทำมาอยู่ในสายประเทศของเราเองนะกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์ท่านนะเราไม่ว่าเป็นจิตอาสา94มาผมทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับหรือแม้กิจกรรมของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานนะติดต่อใครไม่ได้ก็เทรนคนของผมไปปรากฏว่าเอาลองบ้างเอาครูบ้างนะจักรยานไม่มีเกียร์ขี่ไปหลงไปบ้างก็มีนะขี่เส้นทางเสด็จเข้าอยู่ในกระบวนการของพระองค์ท่านหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆเข้าไปเหล่านี้ที่สำเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากทางสมาคมนักเรียนเก่าการซึ่งมีเครือข่ายอันนี้ต้องขอขอบคุณให้กับทางคณะผู้บริหารครับทุกปัจจุบันที่ทำความเป็นเจ้าของผมต้องขอบคุณเราวันนี้ถึงได้เพราะว่าเครือข่ายที่เป็นนักเรียนเก่าที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือผมแล้วผมก็ยืนยันว่าผมสามารถทำงานร่วมกับนักเรียนเก่าได้เกือบทุกคนนะครับอาจจะมีบ้างครับคนอาจจะคุยกันไม่ค่อยคนละอย่างนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทันถ้าเป็นตั้งแต่รุ่นเลขตั้งแต่2-3รุ่นมาเลยนะคุยได้ทุกคนนะครับอาจจะอายุมากผมก็คุยไม่ได้ก็ไม่กี่คนนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ผมยืนยันว่าผมจะสานต่อตามปฏิทานที่จัดตั้งโรงเรียนจะทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่ในการจัดตั้งและก็จะรักษาดูไว้ตัวผมทำตรงนี้ไม่ได้ทำเพื่อจะก้าวไปไหนนะครับเพราะว่าอนาคตผมคงยังเห็นได้ดีนะครับไม่ได้ทำแล้วจะหวังไปไหนนะครับยังไงก็ขอกราบขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนดูแลช่วยเหลือโรงเรียนวันนี้จากใจผมและคณะทีมงานคณะครูบุคลากรทั้งนี้ครับแล้วก็นี้เป็นได้เวลาของผมแล้วก็ผมขอเปิดกิจกรรมชื่อว่าฟุตบอลประเพณีราชวิทย์ครั้งที่12ครับฟุตบอลประเพณีราชวิทย์ครั้งที่12ณบัดนี้ครับ
คมคมโอโสนะครับคุณครูนะครับพี่พี่นักเรียนเก่านะครับแล้วก็น้องๆ นะครับทุกรุ่นนะครับณช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับเราก็จะรันตารางการแข่งขันนะครับเหมือนเดิมนะครับทีมทั้งสนาม1สนาม2นะครับน่าจะจำได้นะครับเพราะว่าทุกคนมีตารางการแข่งขันอยู่แล้วนะครับการแข่งขันก็จะเริ่มไปนะครับเวลาพี่ๆจะเช็คความฟิตเนี่ยรอบสำนักงานรอบบ้านหนึ่งรอบหอประชุมทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าโหคิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ครับพี่หนูเอ้ยมาครบครบ4ชาตรีพระสุธรครบ4คนเมื่อไหร่ลูกวิ่งที่เราวิ่งตั้งแต่เด็กเดี๋ยวเราลูกวิ่งเสีย1,000บาทครับใครสมัครติดต่อพี่หน่อยครับครบ4คนเมื่อไหร่เราวิ่งเลยครับเราแข่งเลยครับนิคมชัยเจริญเออพี่โชตินี่ต้องวิ่งตั้งแต่หน้าหอโรงอาหารเก่าถึงบ้านสี่ผมจำได้เมื่อก่อนในซ้อมบ้านสี่ขอเป็นทำนู่นสิริโยธาไม่ได้นะครับโอวันนี้พี่หนูพี่บุ้ยบอลครับคนแรกหนึ่งท่านนะฮะหนึ่งท่านครับเอาไปตัวในเฟซใครจะสมัครครับวิ่งรอบสำนักงานนะครับบ้านสามมาแล้วที่หนึ่งได้รางวัล1,000บาทครับต้องเป็นตัวแทนบ้านใช่ไหมเอาบ้านสามเสร็จโปรสินะฮะบ้านหนึ่งรุ่นยี่แปดมาแล้วยี่แปดมาแล้วบ้าน2กับบ้าน4บ้าน2มีมั้ยครับบ้าน2มีมั้ยครับมานะครับวันนี้ตัวแทนบ้าน1มาแล้วมาจากรุ่นที่8ครับ3ครับวิ่งๆๆๆมาจากรุ่นที่5ครับวิ่งๆวิ่งไปๆๆครับบ้าน2ยืนแค่1วันบ้านแรกกับสุขภาพที่ดีนี่ก็คือไปเลี้ยวเนี่ยขอให้พ่อตายนะครับอีกคนนึงครับอีกคนนึงใครอยู่ไหนขอเปลี่ยนเกงอยู่ครับเปลี่ยนเกงอยู่รอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงครับเป็นกีฬาที่ย้อนยุคนะฮะวิ่งรอบสนามงานเด็กๆลูกเด็กเล็กแดงลูกระวังลูกพี่ๆเขาแรงมากแรงมากลูกระวังหน่อยรางวัลที่1นะครับจะได้เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมกับบัตรที่บัตรฟรีนะครับที่โรงพยาบาลประวัตินักกีฬานะครับบ้าน1นะครับอดีตมาจากนักกีฬาคิดดูนะบ้าน2แล้วครับบ้าน2มาจากมาแล้วครับบ้าน2มาแล้วครับหลายอย่างโอ้วันนี้มีรุ่น27รุ่น27 2คนเลยนะเคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์พื้นที่เตรียมตัวออกสตาร์ทครับเดี๋ยวรอพี่หนูครับพี่หนูพี่มวยครับครับมีบางคนมารอรอบ2มีนะครับเดี๋ยวจัดรอบ2ได้เดี๋ยวมีจัดรอบ2ได้ครับใจเย็นครับใจแต่ละบ้านครับมาเชียร์บ้านตัวเองแล้วนี่เป็นศึกศักดิ์ศรีระหว่างบ้านกีฬาบ้านครับป๋าวีมาเองครับพร้อมครับยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมฟังเสียงนุ๊กอันหนึ่ง24เคสทานนะครับรางวัลที่24จัดให้ 1,000 บาทที่1 1,000 บาทครับมีใครเกเพิ่มไหมบ้านหนึ่งเชือกเหรอพี่คองพี่คองเท่าไหร่รอเชือกบ้านหนึ่งรอเชือกบ้านพี่ครับรอเชือกบ้านหนึ่งพี่คองพันหนึ่งขอเอาเดี๋ยวพี่คองพันหนึ่งหมายความว่าถ้าบ้านหนึ่งชนะให้อีกพันหนึ่งใช่ไหมถูกต้องโอ้ยเทไม่ใช่ให้อาชีพ
พันสองบ้างใครอาชีพพันสองบ้างไม่ได้หมายถึงว่าใครชนะถ้าบ้านไหนชนะก็ได้เพิ่มอีกพันหนึ่งไงพี่คองหนึ่งพันบาทบ้านสองบ้านสองมีใครเพิ่มไหมครับบ้านสองบ้านสองเส้นชัยแห่งศักดิ์ศรีรอบตัวกลอรอบชุดที่อร่อยรอบสำนักงานเป็นกีฬาในตำนานกีฬาทุกรุ่นต้องวิ่งผู้ชนะตอนนี้จะได้เงินรางวัล 2,000 บาทเอาฟังเสียงต้องมีจากครูอีกคนเท่านั้นนะครับรบกวนพี่รังสีครับช่วยเคลียร์สุนัขในโรงเรียนด้วยครับพี่รังสีครับเอาพี่รังสีไม่มาครับขอบคุณครับทุกคนพร้อมฟังเสียงเราเราไปแบบออกตัวแบบเข้าที่ระวังไปไหมได้ๆๆๆนั่งลงเข้าที่อะไรครับขยันขยันลบทางนี้ลบครับลบลบลบครั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 บขึ้นฟุตบาทขึ้นฟุตบาทครับแรงมากๆครับแรงมากๆครับไม่ต้องกลัวครับนี่นะครับทุกคนนะนักวิ่งหลายคนวิ่งแล้วตำแหน่งไม่ขึ้นนะก็คือฟังครับผมบอกเข้าที่ผมบอกระวังแล้วพอไปไม่ไปอยู่ที่ลูกวีดปวีนะรอบวีดต้องระวังนะครับนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีพ่อบรมราชวิทยาลัยใครจะคือวีรบุรุษพ่อบรมราชวิทยาลัยระวังบ้านหนึ่งสิทธิ์ปาเวบ้านสองสิทธิ์ปาเพียรบ้านสามสิทธิ์กุมารโอ้โหมาแล้วครับมาสี่มาแล้วครับตอนนี้มาสี่มาแล้วไปที่ครูจะมาแล้วไปโต๊ะด้วยทำไมไม่มาเว้ยไปหนึ่งมาแล้วไปเข้าตามมาไปเข้าตามมาไปเข้าแสง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 อัดมาแล้วจริงๆเราประกาศไว้พี่ดอยเราจะมีวิ่ง50เมตรครับผมเพราะว่าประธานรุ่นของเราเนี่ยคือหนึ่งในตำนานต้องถามจากเจ้าของข่าวตัวจริงก่อนเขามีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ต้นจากดอยจริงป่าวะมึงจริงป่าววันนี้มึงทำพิธีกรวันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวถ่ายเข้าดีค่ะพี่หนูพี่บุ้ยครับ
สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอยากไปไหนกันนะรุ่นสา
พี่หน้าที่มีลูกผู้หญิงแล้วอยากเรียนพวกเราอ่ะไปหน้าไปหน้าพี่แย้สักยะพันตำรวจจตวาเอาไปเลยครับผมต่อไปพี่โปกทำไมสามีผิดชื่อโปกรู้ไหมครับมาลงได้แล้วลูกลงได้แล้วลูกทำไมสามีชื่อโปกภรรยาบอกว่าใหญ่จริงๆค่ะโอเคเอาไปไปไอ้เฮ้ยไปแล้วครับต่อไปครับแอบ30เอาไปได้ง่ายๆได้ง่ายๆแค่คุณเป็นเมียตอนนี้นะครับทาง Facebook ไลฟ์ไปเลยครับใครอยากเป็นเมียเดี๋ยวผมรอมารับได้เลยตอนนี้นะเอาอย่างนั้นกันเลยนี่ก็มาเป็นยังไงครับเจอกันพี่เอาให้เอาเพื่อนต่อไปนี้จะมาขอฉายาขอฉายาสามีด้วยนะฉายาด้วยไอ้ห้าวเพื่อนเอาไปเลยไอ้ห้าวพี่จุ๋มเพื่อนยิ่งสิโอ้ยจุ๋มเมียจุ๋มเหรอเอาไปใส่เหล้านะเอาไปใส่เหล้าให้มันกินไม่ต้องผสมเมียอะไรเลยต่อไปพี่ตีพงอะไรไอ้ตีคราวที่แล้วไม่ใช่คนนี้เฮ้ยพี่เก่งพี่ข้าวด้วยพี่ขาว24เอาเว้ยจะมีได้ขาวได้มี40ไปคู่ดุยเอาไปเลยครับผมพี่โบทานตะวันกินกินน้อยๆเป็นยาระบายกินมากๆคุณโบกี่ตัวอะไรนะอะไรนะมีมีเมียสองคนเหรอมาสองคนเหรอดูดูได้ครับครูได้ครับครูครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวครูพอรอได้ยินก็ได้เอาครูไปสมัครคนแม่บ้านนะครับสมัครคนแม่บ้านต่อไปครับมีเรื่องด้วยเว้ยจนพี่ไหนพี่ไหนสายยาเมียเราคือไอ้สายยาสามีคือชื่อสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมตีบูบัตสิบห้าลูกสิบห้าโอ้โหไปเลยพี่โอ้พี่ตีบู้มีเมียเด็กนะครับพี่ต่อไปครับมุนตีเรียบร้อยเจริญฉายาอะไรนะอะไรนะถึงจะเล็กแต่ว่าแน่นถึงจะเล็กแต่ว่าแน่นโอเคยอมเลยอันนี้ไม่ใช่ฉายาแล้วพี่บ๊วยกูว่ากูไม่น่าไปยุ่งกับบ้านเขาเลยอันนี้เมียนี่เพจใต้เตียงราชวิทย์ต่อครับแก่ดำไอ้แก่สามสองแก่ออกยังครับออกตั้งแต่วันแรกเลยค่ะต่อไปครับผมชื่ออะไรครับสามีของเราพี่โก้บ้าน18พี่โก้เชิญครับผม18ต่อไปลูกที่เกือบสะดุดล้มเมื่อกี้32ค่ะบ้อน32ไปติดโดนคดีอะไรครับโดนคดีอะไรมียามาขายนี่คุณเหมือนพัตตี้ยาอีนะคุณเนี่ยสามีเราชื่อเฉยค่ะเฉยรุ่นเชิญครับผมเมียรุ่นพี่พี่ก็เอาเนาะพี่ได้รุ่น17เอาไปเลยครับผมต่อไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปโอ้ยโอ้ยเหลือรุ่น25เอาไปเลยครับรุ่น25ปีหน้าจัดให้ดีกว่านี้นะมึงต่อไปแฟนชื่อพี่ครับเมียที่เด็กมากครับผมไปเลยมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยว่าพี่อ่อนพี่อ่อนพี่อ่อนรุ่นที่สามได้กันเองได้กันเองเดี๋ยวอดีตไม่เอาดิอดีตได้กันเองไอ้อดีตไม่เป็นไรไม่เราเข้าใจเรื่องของฮอร์โมนเข้าใจได้กันเองเราไม่นับโอ้ยนะเอาเอาไปได้ครับได้เลยให้เลยผัวเมียกันจริงๆอ่ะจูบปากกันโชว์เร็วมาเลยคนละคนละใบนะเว้ยคนละใบอย่าพุ่งจูบนะอย่าพุ่งจูบได้เจ๋อย่าพุ่งจูบนะทำปากจูบไว้ก่อน1 2 3มันใช้น้ำลายก่อนดิไอ้เหี้ย1 2 3เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวสัญญาจูบเองอ่ะถ้าปากจูบๆว่าจูบจะไปจูบจูบเพื่อนอย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งโดนจูบก่อนจูบก่อนจูบจูบรับตาจูบตาจูบตาจูบจูบจูบอย่าเพิ่งใกล้อย่าเพิ่งนะพวกเราช่วยรับหนึ่งอย่าเพิ่งเอ้ยเร็วๆเล่นต้องให้สุดเลยหนึ่งสองอย่าเพิ่งอะไรครับอะไรครับพี่หน่อยให้ดูเต้นเหรอให้ดูเต้นเหรอครับอ๋ออะไรนะไม่เชื่อจูบกันเอาแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นออกมาดูหน่อยพี่ต้องอายลูกพี่อายลูกเลยอันนี้คือการแสดงของพี่ทำอะไรทำให้มันสุดลูกภาพลักษณ์หนูอย่างนี้แต่ข้างนอกอาจจะไม่ได้แต่เจตนาเราคือเล่นอะไรเล่นที่สุดกล้าแสดงออกเลยอ่ะรับนี้ออกมารับนี้อ่ะค่อยแต่ค่อยแต่ต้องถามไว้ค่อยแต่ยุ่งรับนี้ออกมายาวสิยาวเนื้ออันนี้ดีกว่าโอ้ยเลียหน้าดีกว่าเลียหน้าเป็นแฟนกันต้องเลียหน้ากันใช่ใครเลียใครเวลาแมวแสดงความรักมันน่ารักแล้วเลียกันอ่ะตีมันเลียมันก่อนโอ้ยสัตว์เลียนี่แฟนแบบเนี้ยเออหนึ่งให้ต้องเลียของนี้ทุกคนจะได้เห็นหนึ่งสองนะไอ้หญิงทีนี้นี่มึงเลียจมูกมันโอ้ยช้อนขึ้นมาเอาดิช้อนจมูกขึ้นมาดิโอเคหนึ่งทีเดียวจบนะพี่ทีเดียวจบเอาจากที่เอารองเท้าเช็ดจมูกไม่ต้องเอาหน้าอย่างนี้คนจะได้เห็นหนึ่งนี่เป็นการสมุนไพรสองไม่งี้หนึ่งสองสามโอ้ชุดเจ้าก้าวแล้วไปเลยขอบคุณที่ออกสามีขอบคุณนี้นะครับครับยืนขึ้นมาครับไหนต้องมีหลักฐานนะฮะต้องมีหลักฐานใครเกิดตรงนี้ครับยืนมาครับมีไหมครับมีไหมครับเอ้าจริงจริงปะเนี่ยเอ็มจริงปะเนี่ยถ้าไม่จริงขอให้มึงไม่มีเล่าแดกตลอดชีวิตใครเกิดภายในอาทิตย์นี้ยกมือต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักฐานเอามาเลยครับมาเลยเยินไม่ได้มาเลยมาพี่ตรงกลางเอาเบาเสียงตอนนี้นะครับขอผมเชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเดี๋ยวเราจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกันให้กับทุกคนที่อยู่บนเวทีนี่คือมันไม่มีอะไรบังเอิญเขาโชคดีมากที่เขาเกิดในเดือนที่พวกเราจัดงานกันแบบนี้และเขาโชคดีมากที่อยู่ในครอบครัวราชวิทย์เราจะทำให้เขารู้ว่าเขาคือคนที่โชคดีสุดในเดือนนี้และพิเศษในวันนี้ครับ1 2 3 Happy Birthday to you Happy Birthday ครับและผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่เกี่ยวกับจอมขมังเวท
ม่แทงมาอยู่ไม่แทงมาเอาซะหน่อยไม่แทงโวยพรวันเกิดโวยพรแบบให้กับลูกศิษย์ครับครูครับโชคชะตาราศีนี่ได้ครับอยู่นี่ได้เลยเชิญครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เกิดในเดือนนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดอะไรก็สมปรารถนาอยากจะมีเมียกี่คนขอให้ไม่มีปัญหาหน้าเมียใหญ่เมียโตเมียน้อยเมียเล็กก็รักกันดีกิจการเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีทุกคนและสุขภาพดีด้วยต้องแข็งแรงดีถูกไหมใช่ครับต้องแข็งแรงดีแล้วก็มีตังนะมีเงินเยอะๆนะดูแต่ละคนนะเนี่ยสง่าราศีดีทุกคนเมียเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ที่ผ่านมาไม่นับอีกที่ผ่านมาไม่นับที่จริงๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า2เห็นแล้วเนี่ยดูท่าทางนะ Happy birthday toของรางวัลชิ้นนี้นะครับเป็นได้มาจากพิกิจนะครับรุ่น18นะครับเป็นของลุงนภาหลอดนะครับท่าจังหวัดระยองนะครับให้ของชิ้นนี้มานะครับเป็นของที่ลึกสวยมากครับเป็นกระเป๋านะครับมีกระชันดวนอยู่ในนี้ผมขอมันมีไปเดียวพี่บ๊วยไปเดียวอันนี้ขออนุญาตคนที่ใกล้วันนี้มากที่สุดครับเดี๋ยวผมตัดสินง่ายเลยเด็กพบรคือเราเป็นรุ่นน้องเขารุ่นพี่มีรุ่นพี่อยู่คนเดียวให้รุ่นพี่มากสุดโอเคไหมครับให้รุ่นพี่ครับโอเคครับผมนี่คือตัวเนี่ยพวกเราสิ่งง่ายมากสามสามคนนี้เดี๋ยวไปที่พี่หนูครับไปรับแก้วเยติครับไปไหวไอ้รถมึงคนแรกไหมกูให้มึงนี่แก้วเยติเฮ้ยสามคนนี้เดี๋ยวไปรับแก้วเยติที่พี่หนูมึงได้ละไอ้ได้ละปัดเรียนหน้าฟรีเยติสองรอบสามมาครับรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับปูตัวรุ่นหนึ่งวันนี้นะฮะนำกิจกรรมจับไข่ปูตัวมาครับผมนะครับรายได้ทั้งหมดของจับไข่ปูตัวเนี่ยก็มอบให้กิจกรรมของเราในวันนี้ส่วนจับไข่คุณดอยนี่ไม่ต้องมีจับไข่ไม่ต้องจับนะฮะก็จริงๆแล้วความตั้งใจของพวกเราคืออยากเห็นภาพแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มีทั้งพ่อแม่ลูกครอบครัวมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมถึงความตั้งใจแล้ววันนี้ก็สำหรับเราให้ผ่านนะเรารู้สึกว่าแต่ละคนมีตั้งแก๊งกันเรียบร้อยมีปฏิสัมพันธ์แลกไลน์กันมีการพูดคุยกันปฏิสัมพันธ์เลยเหรอปฏิสัมพันธ์คือมีการพูดคุยถ้าเกิดถูกใจช่วยกดเลิฟให้เราหน่อยได้ไหมครับกดเลิฟโชว์ให้เราหน่อยถ้าวันนี้รุ่น24ถูกใจช่วยกดเลิฟนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดีใจมากเลยที่มีรุ่น23เป็นหน้าม้าอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมาก23สุดยอดเฮ้ยนี่สแตมป์รุ่นพิซซ่ากับสแตมป์เบอร์รี่ชอบมากนี่นักรุ่น24สุดยอดแล้วทั้งหมดเจ้าเฮ้ยมึงชิดๆก็ได้เรียนเชิญภรรยารุ่น24ที่ถ่ายรูปเป็นครับทำหน้าที่แทนเพื่อนให้กล้องกูดีมากเลยกล้องหัวเว่ยกูเนี่ยดีมากกล้องอะไรนะหัวเว่ยโอ้ยได้ยินไม่ชัดเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วขอบคุณนะครับภรรยาท่านผู้กับสพ.สน.ส.ด.หนองจอกนะครับมีอะฮะฉันถ่ายเป็นในตั๊กอะอันนี้ไปตั๊กถ่ายกล้องนอนหัวเว่ยพี่เว่ยไปให้หัวเว่ยพี่บ๊วยให้ดักถ่ายให้ดักถ่ายคนลุกคนลุกต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ยังอยู่ร่วมงานกันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ
จริงๆอย่างรุ่น27เนี่ยอีกไม่นานแล้วอีกไม่กี่ปีแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องจัดงานแล้วครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่ารุ่น26จะข้ามไปหรือเปล่ารุ่น26มันจะข้ามมารุ่นหวายเลยป่ะมึงอย่าเพิ่งพูดมึงถ่ายรูปก่อนโมเทลโต้งเดี๋ยวว่ากินไอพรุ่งนี้หนูต้องเตรียมอะไรบอกเพื่อนคุณได้รูปอยู่ข้างหน้าแล้วไม่เป็นไรจริงมาเบิ้มที่เป็นผู้กองเอ้ยยิงให้เข้าสู่พิธีการก่อนถ่ายรูปนะรออยู่ไปใช้ไปกินพี่ใหญ่ด้วยในการครับขอบคุณครับตอนนี้ครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่พิธีการสักเล็กน้อยนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีปิดนะครับก็เนื่องด้วยการจัดงานในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักของนักเรียนเก่าราชวิทย์24นะครับมีความประสงค์ที่จะนำรายได้ทั้งหมดนะครับปีนี้เรียกว่าเป็นปีแรกครับครับผมนำรายได้ทั้งหมดที่จัดงานรุ่นพี่รุ่นน้องครับได้มอบเงินนะครับสมัครเข้ามาเป็นทีมนะครับเป็นเงินค่าสมัครทีมฟุตบอลทั้งหมดทั้งหมดนะครับเรามอบให้กับโรงเรียนนะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมดเป็นมูลค่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้หนูเนียมนะครับและทวีตหนูเนียมนะครับได้ชี้แจงนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเชิญผู้รับมอบในส่วนต่างๆมาด้วยนะครับขอเรียนเชิญหนูเนียมครับพี่คุณครูนะครับท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคุณครูแล้วก็พี่ๆนักร้องนักเรียนเก่าครับครับตามที่รุ่น24ได้แสดงความเจตจำนงตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นคณะกรรมการจัดงานเราเป็นปีแรกที่เราตั้งใจเลยครับว่าเราจะขอจัดในโรงเรียนเฮ้ยเราเสนอปุ๊บผอ.ก็สนองไม่เป็นไรครับพี่ปุ้ยไม่ต้องแทรกครับขอช่วงนี้ตามสคริปต์เลยครับผมแนะนำอย่างนี้นะรุ่นเราเนี่ยคุยกันว่าเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช้ในส่วนกลางเลยเราตั้งใจว่าจะกลับคืนโรงเรียนทั้งหมดในรูปแบบใดบ้างวันนี้เราชี้แจงกันนี้ครับก้อนแรกที่เราส่งกลับคืนโรงเรียนนะครับในบันทึกเราทำบันทึกถึงท่านผู้อำนวยการนะครับซึ่งจะเป็นในหนังสือชี้แจงเราบูรณะสิ่งแรกก้อนใหญ่ที่เราทำก็คือกระถางที่นั่งใต้ลานอโศกเคยหายไปพวกเราใจหายครับวันงานที่เรามาเซอร์เวย์สนามเราตั้งใจแล้วว่าอย่างแรกที่เราทำเราจะทำกระถาง10กระถางคุยกันตอนแรกน่าจะมันไม่เยอะแต่สุดท้ายเงินเยอะครับเงินก้อนแรกที่เราทำนะครับกระถางรวมทั้งเราเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเลยครับหลอดไฟทั้งหมด12หลอดรวมค่าการเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยหลายคนดูว่าน่าจะถูกนะครับเราโรงเรียนจ้างต้องจ้างรถเครนมานะครับรถเครนเนี่ยก็เฉพาะรถเครนก็หมื่นกว่าบาทแล้วผมชี้แจงนี่ครับในหนังสือเนี่ยเราชี้แจงโรงเรียนไปแล้วรวมมูลค่านะครับกระถางนะครับแล้วก็การเปลี่ยนหลอดไฟค่ารถเครนเราเป็นงบมูลค่าที่บูรณะให้โรงเรียน 126,000 บาทครับหลังจากที่เราบูรณะแล้วอย่างที่บอกเงินที่เหลือทุกบาททุกสตางค์เราก็ไม่กลับเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายเราไม่เอามาหักค่าใช้จ่ายครับก้อนแรกครับเรามอบคืนกลับให้โรงเรียนอีกครับมอบให้กองทุนปรึกษาท่านผู้อำนวยการนะครับในวันที่เราประชุมครั้งแรกว่าเราจะมอบให้โรงเรียนในรูปแบบใดท่านผู้อำนวยการเสนอเพราะว่าวันนี้โรงเรียนมีบัญชีที่อยากจะให้เปิดเป็นบัญชีอยากจะให้สนับสนุนเนื่องจากวันนี้เรามีสโมสรฟุตบอลโรงเรียนพหลราชวิทยาลัยเรามีทีมงานน้องๆรุ่น27หลายคนที่กลับเข้ามาจะทำฟุตบอลกลับมายิ่งใหญ่ได้เชื่อไหมครับว่าฟุตบอลเราจะถึงระดับประเทศได้ต้องขอพึ่งแรงจากพวกพี่ๆน้องๆวันนี้ผมเห็นโค้ดอะไรนะศิลาเกตน้องชื่ออะไรนะครับน้องชื่ออะไรนะศิลาเกตพี่ไหนฟุตบอลครับโค้ดฟุตบอลอยู่นิดนึงครับแนะนำตัวครับตบมือให้น้องครับชื่ออะไรกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนนะครับนี่ก็คือหนึ่งในทีมงานสโมสรฟุตบอลกลับมาช่วยโรงเรียนนะครับเขามาอยู่เขามากินนอนเขามาเกือบแค่กินนอนเพราะว่าอยู่กับพี่ๆน้องๆถ่ายรูปมาดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดสโมสรฟุตบอลเราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะกลับมายิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่แค่รักบี้นะครับเรามีความสามารถเท่านั้นเราคืนกับให้โรงเรียนในสโมสรแรกครับสโมสรฟุตบอลโรงเรียนพหลราชวิทยาลัยในยอด 16,900 บาทครับ
เราโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยครับเมื่อวันที่7นะครับมีนายอดพวกนี้นี่เราโอนเข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วเข้าบัญชีเรียบร้อยนะครับทั้งหมดครับก้อนที่2ครับเราลืมกีฬาหลักของโรงเรียนไม่ได้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการมาว่าเฮ้ยมึงให้บอลมากกว่ารักบี้สบายๆแฟร์ๆให้เท่ากันครับเราไม่ลืมกีฬาของเราครับชมรมรักบี้ครับ 16,900 ครับฟุตบอลได้เท่าไหร่รักบี้ได้เท่านั้นเราจะได้มาเอ้ยกีฬานี้ทำไมมึงให้น้อยกว่าเราแฟร์ๆครับเราแบ่งนี้ครับเราแบ่งเงินไป3ก้อน40 40 40 40คือเราเอาเงินที่เหลือมาเป็นเปอร์เซ็นต์40แรกก็คือสโมสรฟุตบอลตำรวจไล่ไล่40ที่2คือชมรมรักบี้แล้วก็เหลือ10ครับ10เป็นประเพณีของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชวิทย์นะครับสมัครสามัคคีเราต้องโอนเงินกลับไปสมทบกองทุนเรามีกองทุนครับน้องๆที่ยังไม่รู้นะครับพี่ๆที่เปิดบัญชีไว้ว่าหลังการแข่งขันเราจะมอบเงินเข้ากองทุนนี้ปีนี้เราบอกพี่ขึ้นบอกว่าผมขอโอนเข้ากองทุนนี้น้อยหน่อยเพราะเราเอากลับมาโรงเรียนเราก็เลยโอนเงินก้อนนี้กลับไปให้โรงเรียนครับเอ้ยกลับไปให้ชมรมฟุตบอลซึ่งเป็นบัญชีชื่อบัญชีเนี่ยชมรมฟุตบอลราชวิทย์แต่จริงเงินก้อนนี้คือเงินประเพณีที่พวกเราจัดงานกันทุกปีเราโอนกลับเข้าไปครับยอดในบัญชีรวมเนี่ยอยู่ประมาณ 60,000 กว่าวันนี้รุ่นเราสมทบกลับเข้าไปครับ 4,200 บาทครับเงินที่เหลือครับวันนี้เราเก็บเงินเพิ่มได้สมาคมผู้ครองมอบวันนี้ 10,000 บาทเก็บเงินรุ่น41ได้นะครับอีก 5,000 บาทมีรายรับจากวันนี้เป็นค่าสมัครเป็นก้อนสุดท้ายครับที่เราปฏิทานกับครูหลายท่านที่เป็นห่วงว่าการสร้างกระถางจะทำให้ต้นไม้ตายหรือไม่เราเลยบอกว่าเราไม่ใช่แค่สร้างเรากลับไปจัดงานเสร็จเรากลับไปเราติดตามครับเราตั้งเงินก้อนนี้เรามีเงินเหลือก้อนนี้ที่จะติดตามการดูแลต้นอโศกไม่ให้ตายครับเพราะเราเป็นคนสร้างเดี๋ยวมันบอกไอ้รุ่นยี่สิบสี่มันสร้างทำให้ต้นตายถูกต้องผมจะดูแลมันต้องไม่ตายผมเหลือเงินก้อนนี้เก็บไว้ให้ 17,000 บาทครับเมื่อไหร่ที่โรงเรียนเมื่อไหร่ที่ครูดอนจะเบิกการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการดูแลต้นอโศกทั้งหมดขอให้ใช้เงินก้อนนี้ไม่ต้องไปเบิกกับโรงเรียนครับเราเหลือเงินไว้ให้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเงินที่เราแถลงการในวันนี้ครับครับผมครับแล้วในช่วงนี้โอกาสต่อไปนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปปรราชวิทยาลัยนะครับท่านผอ.พยุงนะครับขึ้นมารับมอบขอกราบเรียนเชิญครับรับในชุดไหมการในชุดแรกนี้นะครับจะเป็นนำเงินรายได้นะครับจากค่าสมัครการแข่งขันนะครับเป็นบูรณะซ่อมแซมมอบวัสดุอุปกรณ์ให้โรงเรียนนะครับมูลค่า 126,000 บาทครับครับขอกราบขอบคุณท่านผอ.พยุงนะครับครับครับในก้อนที่2ครับจะเป็นในส่วนของสโมสรนะครับช่วยบำรุงสโมสรฟุตบอลโรงเรียนพบรอและชีวิไลนะครับอันนี้โอนเข้าบัญชีไปแล้วครับอันนี้โอนเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่7มีนาครับเชิญครับไปไหนนะครับในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอกราบเรียนเชิญนะครับพี่วิชิตสุขมากนะครับหรือพี่โดยของเรานะครับรับมอบในส่วนของชมรมรับพี่ฟุตบอลนะครับชมรมครับพี่ฟุตบอลกราบเรียนเชิญครับพี่โดยครับพี่วิชิตสุขมากครับครับอดีตประธานนักเรียนนะครับเป็นอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าโอรสมาคมด้วยนะครับเรียนเก่าด้วยนะครับแล้วก็อดีตผู้เล่นบทละครที่สุดยอดและคมแฝกนี่ก็ใส่เสื้อคมแฝกมาทุกคนอาจจะรู้จักท่านในนามของท่านเจ้าพญานะครับเจ้าพญาครับเจ้าพญาสามไม่อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ดาวต่อไปนะครับขอเชิญพี่ปานเทพนะครับพี่หยิกหรือพี่หยิกนะครับรุ่น4นะครับรับมอบในส่วนของชมรมฟุตบอลนะครับเป็นเงินชมรมเนี่ยหลังจากการแข่งขันเราจะเป็นประเพณีใช่ครับเป็นประเพณีทุกปีนะครับที่ใส่เข้าไปพี่หน่อยถามหน่อยว่าเงินก้อนนี้พี่ตึ้งเคยชี้แจงหรือว่าเขาเอาไปใช้อะไรเวลาที่โรงเรียนเนี่ยครับต้องการใช้จ่ายในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับภายในโรงเรียนนะครับก็จะมีความประสงค์ยื่นมาอย่างเช่นซ่อมประตูนะครับซ่อมตาข่ายแล้วก็แต่เนี่ยจะมาสามารถเบิกกับเงินกองทุนตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะมีพี่ปานเทพนะครับหรือพี่หยิกรุ่น4เนี่ยเป็นคนดูแลอยู่นะครับก็มีเงินในบัญชีประมาณ60,000 กว่าบาทครับผม60,000 บาทขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับเป็นช่วงสุดท้ายครับพี่ดอยครับช่วงสุดท้ายของจะเป็นพิธีการช่วงสุดท้ายนะครับครับก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพอรอราชวิทยาลัยขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพการแข่งขันฟุตบอลราชวิทย์สามัคคีครั้งที่12ได้ดำเนินการแข่งขันมาด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนและได้ดำเนินมาถึงบทสรุปของการแข่งขันแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศสายการแข่งขัน A ได้แก่ทีม KC13 ขอกราบเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญพี่ๆรุ่น13ครับตัวแทนครับขึ้นรับโล่รางวัลนะครับนะครับสำหรับทีม K43 นะครับมีคะแนนรวมทั้งหมด9คะแนนนะครับเป็นอันดับ1ของทั้งหมด4ทีมนะครับอันดับที่2ครับโล่รางวัลชนะเลิศสายการแข่งขัน B ครับได้แก่ทีมคุณครูครับมีคะแนนรวมด้วยกันทั้งหมด7คะแนนครับขอเชิญท่านรองครับให้เกียรติขึ้นรับโล่รางวัลนี้นะครับต้องขอผมดูว่าคุณครูน่าจะเจ็บนะฮะคุณครูน่าจะเจ็บน่าจะเจ็บจากการแข่งขันเลยท่านรองเจ็บเลยครับลงทุนมากครับแล้วซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผอ.ได้ร่วมการแข่งขันด้วยนะครับต้องขอกล่าวขอบพระคุณด้วยนะครับแล้ววันที่3ครับโล่รางวัลชนะเลิศสายการแข่งขัน C ครับราชวิทย์21และ23นะครับมีคะแนนรวมเท่ากันนะครับ5คะแนนครับขอกราบเรียนเชิญครับราชวิทย์21และ23นะครับถ้วยโล่รางวัลนะครับจะมอบให้กับทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ไปแบ่งกันครองรุ่นละครึ่งปีนะครับ6เดือนนะครับแล้วก็ต้องรบกวนพี่ๆไปตกลงกันเองนะฮะว่าใครจะเป็นครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนะครับเดี๋ยวลงไปอาจจะเป่าวิชุดกันครับว่าใครก่อนรับพร้อมกันครับต้องรับพร้อมกันนะครับต้องรับพร้อมกันเพราะมีคะแนนเท่ากันครับเดินเร็วๆหน่อยครับพี่ดอกครับอ๋อนี่ท่านว่าที่ผู้สมัครให้พูดเรื่องหาเสียงได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ครับไม่ได้ผิดพรบนะต่อไปนะครับอันดับที่4ครับโล่รางวัลชนะเลิศสายการแข่งขันดีครับได้แก่ทีม KC27ครับเชิญครับมีคะแนนรวมทั้งนั้นด้วยทั้งหมดทั้งสิ้น5คะแนนนะครับเชิญครับเป็นน้องหวายนะครับรุ่น27ครับและต่อไปครับโล่รางวัลชนะเลิศสายการแข่งขัน E ครับได้แก่ทีม KC31 ครับเชิญครับพี่หอมครับพี่หอม KC อะไรครับพี่31เพื่อนพี่อยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอครับลำดับต่อไปครับโล่รางวัลชนะเลิศสายการแข่งขัน F ครับได้แก่ทีม KC38 ครับเชิญครับมีคะแนนรวมด้วยกันทั้งหมด8คะแนนครับครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกทีมเลยนะครับที่อยู่
ร่วมกิจกรรมร่วมงานกันในจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับแล้วต่อไปครับรางวัลชนะเลิศสายการแข่งขันจีนครับได้แก่ทีม KC 41ครับ41ครับเชิญครับรุ่น41เนี่ยเป็นรุ่นที่ตัดสินใจรุ่นสุดท้ายเลยว่าจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายแซวเล่นนะแซวเล่นครับครับขอบคุณน้องๆครับที่เข้าร่วมกิจกรรมครับและก่อนที่จะไปส่วนอันดับสุดท้ายจริงๆครับเราต้องขอบอกว่าทุกส่วนในกิจกรรมที่เราทำให้กับโรงเรียนในวันนี้ครับก็จะหลงเหลือสิ่งที่เราสร้างเอาไว้นะครับก็อย่างเช่นป้ายนะครับไวนิลต่างๆนะครับจะมีหลายจุดนะครับซึ่งมันมีสัญลักษณ์ของสมาคมของโรงเรียนนะครับพวกเราไม่เอากลับครับมันจะเป็นประโยชน์นะครับที่สามารถให้ทางโรงเรียนนะครับได้ใช้ในระดับต่อไปด้วยนะครับก็ป้ายริมสนามทั้งหมดครับครับเนื่องจากเป็นคำว่า King College แล้วก็ SP Decor ใช่ครับ4สี4บ้านใช่ครับโรงเรียนไปประดับในการแข่งขันต่อได้เรามอบให้เลยครับผมโอเคนะครับส่วนป้ายนี้ขออนุญาตยกให้สมาคมยกให้สมาคมนักเรียนเก่าเพราะว่ามีตาสมาคมนักเรียนเก่าสองตานะครับชื่อออกได้แล้วแล้วอีกส่วนนึงครับพี่หนูที่เราคุยในตอนแรกเราจะมอบเอี๊ยมที่เราผลิตมา90 ตัวครับให้กับชมรมฟุตบอลของโรงเรียนพวกเราได้ที่ไรอีก90 ตัวครับผมก็อยู่ในหนังสือบันทึกเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับผมครับและในระดับต่อไปนี้ครับเป็นระดับสุดท้ายนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทต่อนักกีฬาผู้เข้าร่วมกิจกรรมคณะจัดการแข่งขันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนและกล่าวปิดการแข่งขันฟุตบอลราชวิทย์สามัคคีครั้งที่12ณโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาราชวิทย์สามัคคีครั้งที่2วันนี้ถือว่าโชคดีนะที่ได้อยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาพี่ๆน้องนะ 6-7 ชั่วโมงที่อยู่นะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขนะแล้วก็ความสนุกนะอบอุ่นนะทั้งมีทั้งครอบครัวมีทั้งลูกหลานของราชวิทย์ที่มาร่วมกิจกรรมนะในนามของเรียนคงต้องขอบพระคุณทางนักเรียนเก่านะที่ได้นำกิจกรรมเหล่านี้มาจัดที่โรงเรียนแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่ๆน้องชาวราชวิทย์แล้วก็สิ่งที่มอบให้กับโรงเรียนโรงเรียนก็จะนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเงินที่เข้าบัญชีสโมสรฟุตบอลจริงไปบัญชีโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือเป็นบัญชีโรงเรียนบัญชีทางราชการนะแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็คือวงเล็บข้างหลังว่าใช้ในนามสโมสรใช้ตามระเบียบพัสดุทุกอย่างนะครับอันนี้ก็สามารถที่ดูแลกิจกรรมของน้องๆ นะชาวราชวิทย์ที่ทำกิจกรรมฟุตบอลนะให้มีความเข้มแข็งสมบูรณ์วันนี้กิจกรรมที่จัดก็คิดว่าปีหน้าก็คงจะมีกิจกรรมดีๆเหล่านี้มาจัดอยู่ในโรงเรียนอีกก็คงจะบอกว่าปีหน้าก็เอาให้ได้สุดยอดนะครับก็โรงเรียนก็คงจะรอและให้กำลังใจนะครับมีสิ่งใดที่โรงเรียนจะสามารถช่วยเหลือหรือสามารถจะทำได้โรงเรียนน้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็ความสุขก็คงจะต้องงานเลี้ยงก็คงจะต้องยุติลงนะครับกับผมก็ขอปิดกิจกรรมฟุตบอลนะครับราชวิทย์สามัคคีครั้งที่12ณบัดนี้ขอบคุณครับ